หูนี่มันเห็ดอะไรหนูทำอะไรเนี่ยอันนี้เห็ดของใครคะเนี่ยเห็ดของนลีเองอ๋อนลีเหรอคะนลีเป็นเจ้าของเห็ดเหรอคะค่ะอ๋อสวัสดีค่ะนลีค่ะงั้นสวัสดีคุณผู้ชมด้วยก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการนุชฟอร์ไลฟ์สัญจรนะคะกับดิฉันวลีพรเพชรพันธ์ค่ะวันนี้เราได้มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของแล้วก็ที่นี่ที่ไหนนะคะบ้านบ้านครึ่งใต้ค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเราตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของเห็ดแล้วสวยมากเลยค่ะเห็ดให้เรียกว่านลีก็ได้เนาะแนะนำกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูนะชื่อนางจารีปานกลางค่ะเป็นเจ้าของเห็ดตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะเห็ดตรงนี้น่ะสวยมากเลยนะนลีเขาเรียกว่านลีได้เนาะเรียกนลีเนาะอันนี้เป็นเห็ดอะไรคะเนี่ยเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางเห็ดฟางนี่เห็นสวยๆอย่างนี้นี่อายุเท่าไหร่ละคะอายุได้12วันค่ะ12วันค่ะแล้วอีกนานไหมคะกว่าจะได้เก็บหรือว่ายังไงคะก็เก็บตอนเช้าตอนเย็นก็อ๋อเก็บเช้าเย็นอย่างนี้ได้เลยเก็บเย็นอันนี้นี่ใช้นูตฟอร์ไลท์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะภูมิใจไหมคะเนี่ยภูมิใจดีใจแล้วนลีอ่ะมีเทคนิคยังไงคะที่แบบทำให้เห็ดของนลีเนี่ยสวยแล้วก็แบบเยอะมากเลยเนาะก็นลีก็ใช้นูตฟอร์ไลท์5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะแล้วใช้บัวรสที่แปลงเอานูตฟอร์ไลท์5ซีซี5ซีซีผสมกับน้ำ20ลิตรค่ะแล้วก็เอาใส่ในบัวรสน้ำนี่ใช่ไหมคะแล้วก็เอารสอย่างนี้รสคือไม่ได้ใช้เครื่องมือไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้ใช้บัวรสโอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเนาะใช่แล้วเนี่ยพออีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็ได้เก็บถูกไหมคะเก็บเช้าเย็นก็ได้เช้าเย็นแล้วเริ่มมันจะมีอันที่เป็นเล็กแล้วก็ใหญ่ใช่ไหมคะนี่เห็นว่ามันจะมีแบบออกมาเป็นก้อนๆเลยเนาะออกมาแบบว่าใหญ่เป็นก้อนแล้วก็ดอกใหญ่กว่าดอกใหญ่กว่าอันนี้มันเล็กอยู่ตอนนี้มันเล็กอยู่ถามก่อนว่านลีทำเห็ดมานานหรือยังคะเพิ่งทำครั้งแรกแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้นูตฟอร์ไลท์ไหมคะเคยใช้อ๋อก็ใช้มาด้วยใช้มาด้วยแล้วก็พอเห็นว่าผลมันเป็นอย่างนี้ก็ใช้มาตลอดใช่คือบ้านนลีตรงข้ามมันมีร้านค้านูตของนูตฟอร์ไลท์นลีก็เอาอันนี้มาใช้คงดีลองทำดูนะแล้วก็เอามาใส่กับเห็ดเอามาใส่กับเห็ดป้าแนะนำให้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพอเอามาใส่กับเห็ดแล้วเนี่ยเห็ดเราเนี่ยก็เก็บขายได้ทุกวันเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนาะพอเก็บขายแล้วคราวนี้มันเป็นยังไงน้ำหนักมันจะน้ำหนักดีน้ำหนักดีอร่อยอร่อยด้วยอร่อยด้วยคือชาวบ้านที่เอาไปขายให้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็ดนลีเนี่ยอร่อยอย่างนี้เหรอค่ะกำลังเริ่มขายได้วัน2วันแต่ขายเป็นยังไงขายดีไหมคะขายดีขายหมดอย่างนี้เลยขายดีเขาก็บอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยกันอย่างนี้ทุกวันโอ้แปลว่าแล้วก็เห็ดนี่เห็นเห็ดที่ตลาดเนาะบางทีนะเห็ดไอเห็ดฟางนี่นะมันอันเล็กๆเนาะแล้วก็สีมันก็จะไม่ค่อยสวยเนาะมันดูแบบแห้งๆอย่างไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ดูแล้วนี่เห็ดของนลีนี่สวยนะชุ่มฉ่ำๆเนาะถ้าเอาไปกินเอาไปนึ่งเอาไปอย่างนี้น่าจะอร่อยคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นแปลงเห็ดของนลีเนาะอีกแปลงนึงแปลงนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าทำไมดอกมันไม่เยอะเหมือนตรงนู้นเลยอะนลีอันนี้มันเป็นเพราะอะไรคะเพราะตรงนี้ไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ของนูตฟอร์ไลท์แล้วมันยังไงคะมาทำพร้อมกันไหมหรือว่าทำก่อน1วันอ๋อทำก่อน1วันอันนี้นี่คือไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์มาทำก่อน1วันอายุก็ไล่ๆเรียกกันนะคะแต่จริงๆแล้วเห็ดเนี่ยมันจะอายุมันจะไล่ๆกันเนาะวันเดียวนี่มันก็เก็บทันกันใช่ไหมปกติแล้วใช่ไหมคะอันนี้นี่คือจะสังเกตได้ว่าคุณผู้ชมลองเข้ามาดูใกล้ๆนะคะว่าเนี่ยมันจะเป็นมีแต่ราขาวนะคะมีแต่ราขาวก็คือว่ามันจะไม่ออกดอกแล้วนลีเนาะแล้วก็ถ้าเกิดออกดอกมาเนี่ยมันก็จะเป็นดอกเล็กๆ เล็กๆแล้วก็เหมือนกับมันจะคล้ายๆฝ่อๆเขาเรียกฝ่อใช่ไหมคะเนี่ยมันจะเป็นราขาวอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ออกมาแต่อันเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นก้อนๆออกมาเป็นแบบกระจุกเลยเนาะถ้าเด็ดก็เด็ดง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะงั้นคราวนี้เดี๋ยวนลีก็ต้องเอานูตฟอร์ไลท์มาใส่นี่มั่งแล้วเนาะลองเดี๋ยวต้องเอามาใส่มาใส่แน่นอนอ๋อเอามาใส่แน่นอนอันนี้ก็คือถือว่าเป็นแปลงทดลองไปถ้าอย่างเงี้ยเห็นเห็ดอ่ะมันออกมาดีอย่างเงี้ยนลีอยากจะใช้ต่อไหมใช้ต่อสิใช้ต่อใช่ไหมภูมิใจด้วยภูมิใจด้วยถ้าให้มีคะแนนอยู่ 100% นลีให้เท่าไหร่ 100% ก็ให้99เลยอ้าวแล้วอีก 1% ไปไหน อีก 1% เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจใช่ถ้างั้นอ่ะอยากถ้าเกิดนลีภูมิใจกับสิ่งที่นลีเนี่ยเห็นเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะคะก็อยากจะให้นลีเนี่ยฝากอะไรถึงเกษตรกรหรือว่าพี่น้องที่สนใจทำเห็ดหรือว่าที่กำลังจะ
เอจะใช้นวดฟอร์ไลท์ดีไหมนะมันจะดีไม่ดีมันจะเหมือนที่เขาพูดคุยกันจริงหรือเปล่าอยากให้นาลีเนี่ยช่วยการันตีกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่านวดฟอร์ไลท์ของเราเนี่ยมันดียังไงนวดฟอร์ไลท์น่ะดีจริงเยี่ยมจริงๆเยี่ยมไม่เห็นเหตุแล้วดีใจที่นวดฟอร์ไลท์ดีใจจริงๆใช่อันนี้หนูเองก็มาเห็นนี่ก็นะภูมิใจน่าภูมิใจแทนเหมือนกันเนาะสุดยอดเลยนี่แหละค่ะก็เป็นการการันตีจากคนทำเพจนะคะที่บ้านครึ่งใต้อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนลีก็การันตีด้วยตัวเองแล้วเขาก็ภาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาได้มาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะหากคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ายังลังเลหรือว่าจะยังไงเนี่ยรีบตัดสินใจเลยค่ะใช้ก็ง่ายเนาะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็ได้ใช้อะไรที่ง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องแบบว่าเปลืองเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมาทำปุ๋ยรดน้ำปุ๋ยหรืออะไรอย่างนี้เนาะเอาละค่ะแล้วนี้ดิฉันแล้วก็นลีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ